นี่รักินีดูสิผมเอาของขวัญมาให้คุณอนุรักษ์อนุรักษ์ไหนเอาอะไรมาน่ะขอดูหน่อยสิฉันอยากเห็นจังเลยฮะขอดูหน่อยสิอ๋อได้เลยเลยนี่ไงนี่ไงดูนะว่าผมเอาอะไรมาให้คุณนี่ดูสิตาอันตรารองเท้ากีฬามันมีไว้สำหรับตอนที่ผมลักพาตัวคุณไงถ้าคุณใส่รองเท้าเนี่ยคุณก็จะวิ่งได้เร็วขึ้นดีไหมล่ะไปหนีไปกันไปเร็วไปเร็ว อันนี้อนุรักษ์คะคุณซื้อรองเท้าคู่นี้มาให้กับฉันน่ะของดีจังเลยว้าวรองเท้าพวกนี้มันของดีมากๆเลยนะคะเนี่ยฉันไม่เคยคิดเลยนะว่าคนรักที่ไหนจะซื้ออะไรแบบนี้ให้กันได้อะต้องขอบคุณนะขอบคุณคุณมากๆขอบคุณมากเลยนะโอเคยินดีเลยคุณซื้อให้ฉันเลยอ่ะใช่มันหายากนะรุ่นนี้ลิมิเต็ดด้วยใช่หายากมากเลยนะแต่ว่าฟังฉันนะฉันมีอะไรที่หายากมากไว้ให้กับคุณด้วยนะรู้ไหมนั่นเหรอใช่จริงเหรอคุณซื้อของขวัญให้ผมด้วยโอ้เยี่ยมเลยพระเจ้าผมดีใจมากเลยวันนี้ไหนล่ะเอามาสิของขวัญผมน่ะเอามาเลยนี่ฉันให้แน่แต่ว่าคุณจะรีบทำไมกันล่ะฉันรู้ว่าคุณอยากจะได้สินะโอเคก็ได้โอเคสุราษฎร์บานมโนฮาดิชาติมานี่หน่อยสิเฮ้ยเรียกหลายคนแบบนี้ต้องเป็นของชิ้นใหญ่มากแน่เลยฉันจะบอกให้เองนะว่าคนพวกนี้จะกักขังเคลื่อนที่ของคุณฮะช่วยยืนตรงกลางหน่อยนะมานี่หน่อยสิล้อมเขาเอาไว้ล้อมเขาจากทุกทางเลยนะแบบนั้นแหละดีมากเดี๋ยวๆดากินี่เนี่ยเหรอของขวัญของผมอ่ะคนพวกนี้ฉันตอบแทนคุณยังไงล่ะให้คุณน่ะได้รับในสิ่งที่ต้องการอะไรตอบแทนอะไรใช่จำเอาไว้นะอนุรักษ์สิงห์ของขวัญของฉันจะอยู่กับคุณตลอดเวลาไม่ว่าคุณน่ะจะไปที่ไหนก็ตามพวกเขาจะจับตาดูคุณอยู่ทุกที่เลยเหมือนในตอนนี้ยังไงล่ะและจำเอาไว้เลยนะว่าคนพวกนี้คือคุกเคลื่อนที่แล้วก็จะเล่นเกมอะไรก็เล่นในคุกนี้คุณจะไปไหนก็ไปได้ตามสบายของคุณเลยเหมือนนกบินน่ะนกแก้วบินนกขุนทองบินอนุรักษ์บินจะเล่นอะไรก็เล่นน่ะโอเคมั้ยชอบของขวัญของฉันมั้ยล่ะฮะอนุรักษ์ไร้สาระขอบคุณฮะเดี๋ยวรากินีปล่อยนะถอยไปสินี่จะทำแบบนี้ไม่ได้เดี๋ยวรากินีอนุรักษ์คะฉันให้คนของฉันรับใช้คุณแขกของฉันฉันดูแลได้คุณเป็นแขกคนพิเศษของฉันเลยนะรู้ไหมขอให้คุณโชคดีก็แล้วกันนะอนุรักษ์บายบายอนุรักษ์สิงห์เดี๋ยวรักกินี่เน่คุณจะตามฉันมาทำไมเนี่ยโถพวกนายรักกินี่ไม่อยากจะเชื่อเลยแบบนี้เสียแผนหมดนะสินี่ไม่ต้องจับมือกันแบบนี้หรอกนะจะฮะตามอยู่นะจะตามฉันมาทำไมไม่ต้องไปฟังยายดากินีหรอกนะตามอีกนี่เอาจริงเหรอเนี่ยเฮ้ยจะโอ้เฮ้ยทำอะไรเนี่ยหัวหน้าเองเหรอผมคิดว่าใครซะเองขอโทษนะผมเผลอไปถ้าทุกครั้งเธอจะต้องเอาปืนชี้ทุกคนแบบนี้เธอก็อาจจะยิงพลาดเข้าได้นะทำอะไรก็ใจเย็นหน่อยสิ
หัวหน้าเข้าใจผิดแล้วไม่ใช่แบบนั้นเอานี่ฟังนะหน้าที่ผมก็คือตื่นตัวตลอดเวลาผมแค่ทำตามหน้าที่แต่ผมไม่ยิงใครโดยไม่คิดหรอกไม่มีทางเด็ดขาดที่ผมจะทำแบบนั้นผมผิดเองให้อภัยผมด้วยกันแล้วกันนะที่ผมทำแบบนั้นยังไงก็ระวังให้ดีๆหน่อยล่ะชีวิตคนเรามันมีแค่ครั้งเดียวเองนะฉันเอาพวกที่นอนมาให้เธอนอนเอามาให้ผมเหรอไม่ได้หรอกถ้าผมหลับไปแล้วใครจะปกป้องคุณเล่าไม่ผมจะไม่นอนหรอกคุณจะต้องปลอดภัยอยู่ตลอดเวลาเข้าใจนะหัวหน้าไม่ได้เลยถ้าเธอไม่นอนเธอจะทำงานยังไงล่ะแค่วันเดียวมันไม่เป็นไรหรอกฟังฉันนะนอนซะนะคืนนี้ถ้าเธอแข็งแรงเธอก็จะได้ทำตามหน้าที่ได้ดีหัวหน้าครับหัวหน้าเป็นทนายที่มีการศึกษาสูงกว่าผมมากผมชนะหัวหน้าไม่ได้หรอกเรื่องการเถียงเนี่ยแต่ว่าโอเคหัวหน้าให้ผมทำอะไรผมก็จะทำตามที่หัวหน้าสั่งก็แล้วกันผมเต็มใจทำทุกอย่างที่หัวหน้าสั่งเลยครับงั้นก็นอนซะได้ครับได้พ่อบังคับให้ผมแต่งงานกับเธอผมจะบังคับพารากินีไปกับผมบ้างคุณครับนี่ครับทั้งเสร็จแล้วนี่อะไรกันเนี่ยเสื้อรองเท้าหลุดนะนี่ช่างเถอะให้เขาผูกเชือกรองเท้าหน่อยสิพวกนายไม่ช่วยทำอะไรเลยเหรอจะไปห้องน้ำก็ไม่ให้นี่ทำไมไม่บีบคอข้าฉันเลยล่ะไปถอยไปไปต่างตาดานดูสิรองเท้ากีฬาฟังนะผมเอามาเพื่อไว้ใช้รักพาตัวคุณไงถ้าคุณใส่รองเท้ากีฬาก็จะได้วิ่งเร็วๆเผลอไม่ได้นี่อะไรของพวกนายฉันจะไปห้องน้ำเฮ้ยพวกนั้นคือใครกันน่ะทำไมถึงตามอนุรักษ์แบบนั้นน่ะมีอะไรเหรอเกิดอะไรขึ้นนี่เห็นไหมไม่มีใครยอมฟังฉันเลยรู้ไหมถ้ามีคนที่ต้องการปกป้องเนี่ยคุณจะเป็นเขาไม่ใช่ฉันเพราะเขาเนี่ยเป็นอนาคตเขยของวิครานสิงห์นะเขาอาจจะมีศัตรูก็ได้แต่ฉันเนี่ยปลอดภัยดีเพราะฉะนั้นทุกคนควรจะมาปกป้องเขานะอนุรักษ์สิงห์คุณจะรอดไปไม่ได้หรอกนะฉันจัดคุ้มกันคุณพวกเขาก็จะอยู่กับคุณไม่หรอกนะไม่ฉันรู้ว่าเราน่ะไม่คบกันแล้วแต่ว่าฉันก็ยังเป็นคนดีสำหรับคุณอยู่นะฉันไม่มีทางยอมให้ใครมาทำอะไรคุณแน่นอนโอเคไม่หรอกนี่เดี๋ยวก่อนนะอนุรักษ์นี่มันเกิดอะไรขึ้นเหรอมีอะไรฮะอบิมันอยู่ค่ะฉันจะอธิบายให้ฟังเองนะโอเคนะคุณรู้สินะว่าเขาน่ะเป็นอดีตสามีของฉันนะคะอนุรักษ์คนนี้ไม่ใช่อย่างนั้นแล้วตอนนี้คุณกับฉันอยู่ในบ้านถ้าคุณเป็นอะไรไปขึ้นมาใครจะโดนกล่าวหาล่ะคะพ่อฉันเสียชื่อเสียงพอดีอ่ะใช่ไหมล่ะมันไม่ดีสำหรับครอบครัวแน่ฉันไม่อยากจะให้ใครเนี่ยมากล่าวหาว่าพ่อของฉันแน่นอนทุกคนก็จะคิดว่าเราทำร้ายเขานะสิคะเพราะพ่อฉันมีชื่อเสียงเขาเป็นคนที่หัวรุนแรงด้วยเขาอาจจะโดนกล่าวหาว่าทำร้ายอนุรักษ์สิงห์ฉันก็เลยไม่อยากจะให้เขาเนี่ยเป็นอะไรขึ้นมาฉันก็อยากจะปกป้องเขาให้มากที่สุดอนุรักษ์คะฉันทำแบบนี้เพื่อชื่อเสียงของพ่อฉันเท่านั้นเองน่ะหวังว่าคุณจะให้ความร่วมมือกับฉันก็แล้วกันขอร้องแล้วค่ะเดี๋ยวฟังก่อนอนุรักษ์ฟังก่อนนะรากินีน่ะพูดถูกแล้วเราไม่อยากจะให้เกิดเรื่องไม่ดีก่อนงานแล้วก็นายควรเคารพลุงวิคลานมากด้วยหวังว่านายจะเข้าใจนะแล้วก็คิดว่านายก็คงจะให้ความร่วมมือกับเราดีนะเข้าใจไหมก็ได้โอเคดีไว้เจอกันนะ
นายนี่เจ๋งดีนะขอบคุณมากนี่ขอบคุณจริงๆเลยนะนี่มาจับซะเลยสิจับซิฉันอยู่ตรงนี้แล้วอยากจับมาจับเลยจะล่ามโซ่ด้วยไหมล่ะเอาให้หนีไม่ได้หรือจะนั่งบนหัวฮะเอาสิเอาเลยถ้าจะไปเชียร์รู้ไหมไปแล้วก็ช่วยดูแลถอดกางเกงกับฉันด้วยนะน่าสงสารจังเลยนะ VIP เลยมีคนบริการหัวหน้าครับบายจูมีอะไรจะเอาอะไรเหรอเปล่าครับผมแค่โทรมาเฉยๆนะครับหัวหน้าฉันโอเคฉันไม่เป็นไรไม่ครับคือผมแค่ถามว่าทุกอย่างปกติดีหรือเปล่าครับปกติดีหัวหน้าครับคือผมเป็นห่วงหัวหน้าผมก็เลยโทรมาหาหัวหน้านะครับผมได้ยินเสียงแปลกๆใครไม่มีใครหรอกแค่หนังสือหล่นอ๋อเหรอโอเคไม่เป็นไรเอางี้หัวหน้าเอางี้นะหัวหน้าไปลำโพงเอาไว้ก่อนที่จะนอนลงไปนะครับทำไมกันล่ะถ้าเปิดลำโพงไว้ผมจะได้ยินว่ามันเกิดอะไรขึ้นหัวหน้าบ้างผมจะได้รู้ว่าใครเข้าห้องหัวหน้าหรือเปล่าผมจะได้ปกป้องหัวหน้าได้ยังไงล่ะครับหัวหน้าครับโอเคหัวหน้าครับหัวหน้ามีอะไรเหรอโอเคผมได้ยินเสียงเฉยเท่านั้นเองไม่มีอะไรมากหรอกครับหัวหน้าแค่ได้ยินเสียงฉันไม่เป็นอะไรหรอกหน้าฉันโอเคดีใบจูเขาตื่นแล้วแต่เขาไม่ยอมให้เรานอนเลยหัวหน้าผมได้ยินเสียงอีกแล้วนั่นใครฮะไม่มีใครฉันแค่ดื่มน้ำเฉยๆแล้วฉันก็วางแก้วน้ำอ่ะมันไม่มีอะไรโอเคไม่เป็นไรขอโทษที่รบกวนนะหัวหน้าขอโทษด้วยนอนเถอะผมไม่รบกวนแล้วหัวหน้าไม่ผ่านไม่ผ่านขอโทษหัวหน้าครับหัวหน้าครับหัวหน้าอะไรอีกแล้วเธอเอาแต่กวนฉันน่ะเสียงนั่นเสียงนี่แบบนี้แล้วฉันจะนอนยังไงผมไม่ได้ยินเสียงอะไรผมก็เลยคิดว่ามันแปลกๆนะครับก็เลยถามว่าไว้ก่อนแต่หัวหน้าเผื่อผมน่าส่งเสียงนะครับต้องการอะไรกันแน่เนี่ยให้อภัยผมด้วยที่ผมรบกวนก็พอแล้วนะครับหัวหน้าเอางี้นะครับนอนเถอะครับหัวหน้าเดี๋ยวผมจะนั่งเฝ้ายามให้หัวหน้าเองไม่ต้องห่วงนะครับแล้วก็ผมก็จะพักผ่อนด้วยครับคือผมจะงี้สักงีบหนึ่งนะครับหัวหน้าโอเคหัวหน้านอนได้เลยตามสบายครับหัวหน้าพระเจ้าเมตตาเนี่ยฟาร์ทุกคนฉันเนี่ยมีศักดิ์ศรีช่วยหันไปหน่อยสิฉันจะเปลี่ยนเสื้อผ้าอย่ามองได้ไหมคือคุณหนูสั่งไว้ว่าอย่าให้ละสายตาจากนายเด็ดขาดเลยเปลี่ยนเสื้อผ้าซะหัวหน้าสั่งเหรอหน้าทางประตูก็ปิดแล้วฉันจะหนีไปได้ยังไงเล่าฉันรู้ว่ารากินีสั่งแต่สมองเนี่ยมีเซลล์บ้างไหม ใช้สมองสิมองไปทางอื่นฉันจะเปลี่ยนเสื้อผ้าโถเอ้ยนี่หัว
เราเชื่อใจไม่ได้หรอกนะอนุรักษ์คุณน่ะเชื่อใจไม่ได้เด็ดขาดเลยคุณจะหนีตอนไหนคุณก็ทำได้พวกนายทำงานได้ดีมากเลยนะคืนนี้คุณไม่ได้นอนดีๆอย่างแน่นอนฉันก็เลยเอานมขมิ้นมาให้กับคุณน่ะมันจะได้ช่วยให้คุณนอนหลับสบายหลับฝันดีแน่นอนเลยล่ะค่ะคุณเอานมมาให้ผมเหรอโอ้ดีมากต่อให้คุณเอายาพิษมาผมก็จะยอมกินนะเอามาเลยเอามา Cheers ขอบคุณนะครับล้อเล่นนะดราม่าจริงๆเลยนาชายปยารกันชาเยเมรีบาตยารมานูนาเชเมดูดยารูปีโลรหูนาหูชเมดีวานูขอบคุณนะครับไม่ต้องหรอกนะฝันดีอนุรักษ์ครูจะลักพาตัวเราไปจากที่นี่แต่ว่าตอนนี้เขาโดนคุมตัวเอาไว้แล้วดีเลยทำไมเราไม่คิดทำแบบนี้ตั้งแต่แรกนะทำแบบนี้แต่แรกก็ดีไปแล้วอุ๊บรักกินีระวังนะระวังด้วยสิระวังนะคือฉันแค่คิดว่าเอานี่คุณมาทำอะไรตอนดึกๆเดินๆแบบนี้คุณอยากได้อะไรหรือเปล่าคะครับไปเดินกับผมนะหมายความว่าคือผมนอนไม่หลับอ่ะผมเปิดหน้าต่างมาแล้วก็เห็นดวงจันทร์ลมมันเย็นหน้าเดินผมก็เลยออกมาเดินเล่นหน่อยนะครับผมก็เลยนึกถึงคุณด้วยคิดว่าจะไปดูว่าคุณอ่ะนอนหลับหรือยังแต่เมื่อเอิญมาเจอคุณตรงนี้พอดีนะสิงั้นเราไปเดินกลางแสงจันทร์คุยกันนะได้สิได้เลยค่ะคือฉันกำลังจะไปนอนพอดีแม่ปลุกฉันตั้งแต่เช้านะคะแล้วหลังจากนั้นก็เลยทำแต่งานทั้งวิทั้งวันแต่ไม่เป็นไรค่ะเราไปเดินเล่นไม่ถ้าคุณง่วงแล้วก็งั้นคุณก็ไปนอนเถอะนะส่วนเรื่องคุยเนี่ยยังไงเราก็คุยกันกลางแสงจันทร์ได้อีกตั้งหลายครั้งนะหลังจากที่เรามั่นกันแล้วใช่ไหมช่างมัธนายังไงพระจันทร์มันก็ไม่หนีเราไปไหนหรอกโอเคค่ะฝันดีนะคะฝันดีนะรากินีผมรักคุณเข้าแล้วล่ะ